สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตะลี่ทอยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการทำโอเชียนไดโอรามาหรือฉากน้ำให้กับเจ้าเรือล็อตนี่กันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมี1ครับฐานรองอันนี้เพื่อนๆสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็รอบนี้จะเป็นดินปั้นครับตัวนี้จะเป็นดินในงานปั้นโดยเฉพาะเลยนะครับนำดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาแปะให้ทั่วชิ้นงานเลยนะครับเมื่อนำดินมาแปะจนทั่วแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวัดขนาดนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำละลอกคลื่นกันนะครับใช้น้ำเปล่าลูบให้ทั่วบริเวณชิ้นงานครับเพื่อทำการเชื่อมดินเข้าด้วยกันและทำให้ชิ้นงานของเรานั้นสมูทขึ้นครับ
ำเรือมาวัดขนาดอีกรอบนึงครับพอดินมันแห้งนะครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดินทั้งหมดแตกละเอียดเลยครับตัวนี้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยหลังจากที่ผมพยายามจะซ่อมนะครับแต่ว่ามันซ่อมไม่ได้อันนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับโดยผมจะใช้เป็นฟอยล์อลูมิเนียมเนี่ยเป็นผิวหน้าของผืนน้ำแทนโอเคครับตอนนี้เราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดำเนินการกันต่อนะครับทำการพ่นรองพื้นชิ้นงานครับในการทาสีน้ำทะเลผมจะใช้เป็นสีเทากับสีน้ำเงินผสมกันนะครับทาสีรอบ2เพื่อเก็บงานครับเมื่อทำสีเสร็จแล้วก็จะนำชิ้นงานไปเคลือบเงานะครับจากนั้นเนี่ยผมจะใช้สีขาวนะครับในการทำฟองคลื่นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการทำโอเชียนไดโอราม่าให้กับเรือล็อตนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคในการใช้ดินปั้นไม่ให้เกิดการแตกขึ้นเนี่ยผมรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ